สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสรีแอคชั่นนะครับหนังที่ผมจะรีแอคชั่นในคราวนี้นะคือเรื่อง Farming นะครับผมและเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็เกี่ยวกับหนุ่มไนจีเรียที่เป็นคนผิวดำแล้วก็เหมือนต้องมาอาศัยอยู่กับพวกกลุ่มผิวขาวอ่ะแล้วก็เหมือนน่าจะมีปัญหาเกิดการเหยียดหรือการถูกแบ่งแยกอะไรเงี้ยแล้วเขาคนนี้ก็ได้เข้าไปในกลุ่มของเขาเรียกว่าสกินเฮดแก๊งในอังกฤษแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็พูดแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่าเรื่องการเหยียดนี่ต้องมาแน่นอนครับแต่จะเป็นแบบไหนครับก็ไปดูพร้อมกันครับครับไปครับฝากอีกเรื่องเกิดในปี1960ถึง1980นะครับผมคือเหมือนโดนเด็กๆหลายๆคนโดนส่งมาที่เมืองคนขาวป่ะวินเนอร์เยอะด้วยเหมือนเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่เนี่ยยกให้กับคนขาวฟาร์มเอานี่คงเป็นแบบเหมือนทำเหมือนผลิตลูกแล้วเอาส่งออกมาให้มั้งเดาเอาเนี่ยมีเรื่องสีผิวละนี่พยายามจะขัดยังไงก็ขัดไม่ได้อย่าขาวจัดทาแป้งเลยเนี่ยน่าจะแก๊งสกินเฮดโดนแกล้งเออไม่ใช่เข้ามาในแก๊งสกินเฮดเว้ยคือเหมือนโดนแก๊งสกินเฮดกันแกล้งเออกันแกล้งเคยฝันที่จะมีอะไรบ้างไหมอยากเป็นศิลปินโอเคเดินนำเลยคือมันมาว่าเมื่อสองคนมันแก๊งมันรังเกียจก็เลยขอเข้าแก๊งด้วยเลยบอกว่าตอนนี้เข้าไปแล้วนี่เออมันเข้าจริงทุกวันคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะฉันไม่รู้หรอกว่าคุณผ่านอะไรบ้างอะแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มมิ่งน่าดูมากจริงชอบหนังแบบเกี่ยวกับการเหยียดเกี่ยวกับการแบ่งแยกอยู่แล้วอะแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่เราว่ามันอาจจะอิงจากเรื่องจริงด้วยนะประวัติศาสตร์อ่ะเพราะว่าขึ้นจากต้นเรื่องก็พูดเลยว่าปี19อะไรนี้ในไนจีเรียมีการเดาว่าเป็นการเอาเด็กๆอ่ะนะมาส่งให้กับคนขาวคือไม่รู้ว่าอาจจะด้วยเหตุผลใดคือเอามาเป็นทาสหรือเอามาเป็นลูกบุญธรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าสตอรี่ที่มันทำกับคนดำอ่ะเฮ้ยมันดูแบบมันน่าจะบีบคั้นมากๆเลยนะตั้งแต่ตัวอย่างแค่ตัวอย่างนิดเดียวที่ว่าแบบขัดผิวตัวเองอ่ะแล้วแบบเขาอยู่ท่ามกลางคนขาวที่แบบขาวหมดเลยแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาต้องมาดูมือดูอะไรตัวเองว่าแบบเฮ้ยกูแปลกแยกอ่ะแล้วด้วยความที่ถูกส่งมาตั้งแต่เด็กอ่ะเราว่าความคิดความการรับรู้ของเขามันไม่เหมือนกับคนที่เหมือนทาสที่ถูกซื้อมาตอนโตแล้วแล้วแบบมีความเฮ้ยกูดำมันขาวแต่อันนี้คืออยู่ดีฉันเติบโตมาในท่ามกลางคนขาวทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วแบบกูเป็นใครวะพ่อแม่กูก็ไม่รู้อ่ะคืออย่างน้อยถ้ามันเป็นเรื่องที่ตัวเอกโตกว่านี้หน่อยมันอาจจะรู้ก็ได้อ๋อพ่อแม่ฉันเป็นคนเผ่านี้นะคนนี้แล้วฉันถูกจับมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าอันนี้ดูเหมือนแบบเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันดูแบบแปลกแยกแตกต่างอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแน่เลยจนถึงจุดที่แบบเฮ้ยกูเก่าแล้วอ่ะก็ดูแบบน่าสนุกนะสนุกน่าสนุกมากๆเลยก็ที่ผมดูนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนดูอยู่เนี่ยตอนจบนี่ขนลุกเลยนะขนลุกทั้งหน้าทั้งแขนเลยนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆหนังที่มันเหยียดเหยียดผิวเนี่ยแม่งเยอะมากเลยนะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะด้วยเพลงจังหวะของหนังแล้วการตัดต่อมันทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแม่งแบบขนลุกชันเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแน่นอนแหละหนังแม่งดราม่าแน่นอนแล้วมันมีช่วงนึงที่มันแบบเป็นแบ่งเป็น3เฟรมนั้นน่าจะเป็นแบบช่วงอายุของคนคนนี้อ่ะเด็กวัยรุ่นตอนโตซึ่งตอนโตก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะทำงานแล้วนะแต่ในเรื่องมันอาจจะไปเน้นตรงช่วงเด็กกับวัยรุ่นมากกว่าก็
ท่าที่ดูมันเหมือนกับว่าช่วงตอนเด็กๆอ่ะจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าไม่เข้าใจว่ากูเป็นใครกูโตมาท่ามกลางคนขาวมันรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นอ่ะแต่ก็เห็นได้นะว่าตอนที่มันมีเหมือนผู้ใหญ่มันนั่งข้างล่างนะเหมือนนั่งกับพื้นแล้วพวกผู้ใหญ่นั่งบนโซฟาก็เลยอาจจะเอามาเป็นเหมือนคนใช้หรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือจะเอามาเป็นลูกบุญธรรมมันคือมันก็อาจจะต้องแบบใจดีมากๆนะเป็นคนขาวที่เหมือนกับเอาคนดำมาเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่น่าสนใจจริงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยที่มันเหมือนโดนแก๊งคนขาวเนี่ยรังแกและรังแกหนักด้วยนะใช่แบบเอาตีนเหยียบหน้าเอาไปแบบพ่นสีขาวแล้วไปยืนกับกำแพงอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าผมก็รู้สึกได้เลยนะว่าแบบคือถ้าโดนแก๊งคนขาวแม่รังแกเงี้ยผมไม่รู้นะว่ามันไฟแบ็คกลับไปหรือว่าขอเข้าแก๊งไปเลยซึ่งคนผิวสีนะเป็นคนที่เหมือนว่ามีพละกำลังมากที่สุดอะทางด้านร่างกายกายภาพอะก็เป็นไม่ได้ว่าคือเรื่องระหว่างแก๊งคนขาวสองแก๊งพอได้คนดำมาก็กลายแบบอาจจะเป็นกำลังสำคัญหรือเปล่าเพราะตอนหลังมันก็เหมือนว่ากลายเป็นว่าคนผิวสีคนนี้กลายเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเลยนะคืออาจจะเป็นกำลังพลหลักๆที่เหมือนว่าเดินนำอะแล้วพอฉากที่มันวิ่งเข้าไปแบบแล้วก็แบบตึ้มกันอะแบบเฮ้ยคือมึงก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของแก๊งนะถึงแม้แก๊งนั้นจะเป็นคนผิวขาวอะเหอะก็มันอาจจะเป็นเรื่องการยอมรับของด้านคนอื่นแล้วก็ของตัวเองด้วยว่ามึงยอมรับได้ไหมถึงมึงจะเป็นคนดำทั้งกลางคนขาวอะคือมันถึงจุดไหนที่มันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคกับชีวิตมันซึ่งมันก็มีคนบอกเธอเลือกทางเดินชีวิตได้นะว่าเธอจะเอายังไงในแต่ละวันอะไรเงี้ย ซึ่งเนาะชีวิตวัยรุ่นนะมันต้องมีเลือกผิดเลือกถูกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบดูหนัง coming of age แล้วก็การแบบเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์อะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจะเจ๋งนะมันดูแบบลงตัวแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเป็นไงบ้างน่าดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ชอบดูหนังนอกกระแสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมองครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Every day we get to make a new choice